หลังจากที่เราติดตั้งตัว import ตัว database เข้ามาในฐานข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องสร้าง user แล้วก็กำหนดสิทธิ์ให้กับ user กับ database นั้นๆนะครับแล้วเราก็จะแก้ไขตัว database ตัว table นิดนึงนะครับโดยที่โดยปกตินะเวลาเราจะทำอะไรเกี่ยวกับตัวฐานข้อมูลนะครับ1ฐานข้อมูลหรือ1 database นะครับตัวเนี้ย1 database 1ก้อนเนี่ยในหลักเวลาอาจารย์ทำงานเนี่ยอาจารย์มักจะสร้างนะครับจะสร้าง user ขึ้นมา1ตัวเพื่อดูแล database ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ root นะครับมาดูแล database ตัวนี้เพราะว่าถ้าเกิด user name root เนี่ยถูกแฮกหรืออะไรต่างๆเข้ามาได้คือมันก็จะเข้าได้ทุก table เลยนะครับหรืออีกอย่างนึงก็คือว่า root เนี่ยมันเป็น user แบบ super user อ่ะครับก็คือสูงสุดในฐานข้อมูลซึ่งไอ้ตัวuser ตัวนี้มันไม่ควรจะเอามาใช้ในการเขียนโปรแกรมนั่นนู่นนี่แหละคือมันควรจะใช้ในการแค่เอาไว้จัดการตัว database ตัวโครงสร้าง database ก็พอนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจะสร้างนะครับสร้างตัว user ขึ้นมาใหม่นะครับอาจารย์เข้ามาที่หน้าตรง home นะครับตรง home เสร็จแล้วตรง home เนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าหน้านี้นะครับมีรายละเอียดตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัว database MySQL ของเราเนี่ยมีข้อมูลอะไรยังไงบ้างอาจารย์เข้ามาที่ user account ครับเมนูด้านบนนะครับ user account แล้วจากนั้นตัว user account เนี่ยมันก็จะ list ขึ้นมาว่าตอนนี้ในฐานข้อมูลของอาจารย์เนี่ยมี user อยู่กี่คนใครบ้างเนี่ยเห็นไหมครับตรง root เนี่ยนะครับอันนี้คือ user root ที่เรามีอยู่นะครับจากนั้นอาจารย์สั่ง add user account คนใหม่เข้ามาครับกด add user account คนใหม่ซึ่ง user คนนี้นะครับจะทำหน้าที่ดูแล database ที่ชื่อว่า demo อาจารย์ก็เลยตั้งชื่อว่า demo นะครับแล้วต่อมาครับ host name เนี่ยหมายความว่า user คนนี้นะครับ demo เนี่ยจะเชื่อมต่อมายังตัว database ที่ชื่อว่า demo นะครับคือ user กับ database ชื่อเดียวกันเนาะ user demo เนี่ยจะเชื่อมต่อมาที่ database demo เนี่ยได้จากที่ไหนบ้างถ้าเราบอกว่าจากที่ไหนก็ได้เราจะเรียกว่า any host ก็คือจะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคือพูดง่ายเชื่อมต่อมาจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวอื่นนอกเหนือจากเซิร์ฟเวอร์ตัวที่เราใช้งานอยู่เนี่ยก็ได้นะครับแต่โดยทั่วๆไปการเขียนโปรแกรมนะครับเขาจะให้มันคอนเน็กจากแค่โลคอลเท่านั้นเพราะว่าตัวซอร์สโค้ดของเว็บไซต์อ่ะมันก็อยู่ในเครื่องนี้ถูกไหมครับฉะนั้นเว็บไซต์อยู่ในเครื่องนี้ดาต้าเบสอยู่ในเครื่องเดียวกันก็คอนเน็กเฉพาะอยู่ในให้มันคอนเน็กกันเองอ่ะอยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในเซิร์ฟเวอร์จะได้ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอกด้วยนะครับทีนี้หลังจากที่เรากำหนดแล้วว่าเป็นเดโมนะคอนเน็กได้จากแค่ภายในเท่านั้นต่อมาครับ password นะครับ password เอาอะไรอาจารย์ก็ตั้งเป็น abc 1 2 3แบบเดิมนี่แหละครับเพราะว่าให้จำง่ายนะครับ abc 1 2 3แต่ในความเป็นจริงมันจะต้องใช้ password ที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากกว่านี้นะครับฉะนั้นเสร็จแล้วครับเรียบร้อยอาจารย์ก็กด go ด้านล่างครับอาจารย์สร้าง account ขึ้นมา1คนชื่อว่า demo กด go ครับ demo ก็จะถูกสร้างขึ้นมานะครับถูกสร้างขึ้นมาแล้วไอ้ตัวเดโมเนี่ยนะครับไอ้ตัวเดโมเนี่ยมันจะถามว่าแล้วเดโมตัวเนี้ยมันทำอะไรกับฐานข้อมูลได้บ้างเราเลือกมาที่ตรงนี้ครับเราเลือกมาที่ตัวดาต้าเบสครับ user demo เนี่ยมันทำอะไรกับดาต้าเบสไหนได้บ้างตอนนี้ดาต้าเบสมันมีอยู่3ก้อนก็คือเดโม MySQL แล้วก็ Sys demo MySQL แล้วก็ Sys ไอ้2ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้เป็นตัวของระบบเขาอาจารย์ก็จะบอกว่าไอ้ตัว user demo นะครับสามารถทำอะไรกับ database demo นะครับตรงนี้นี่มันทำอะไรกับตรงนี้ได้นะครับจากนั้นก็กด go ครับปุ๊บมันก็จะถามว่าแล้วไอ้ user demo ของเราเนี่ยมันทำอะไรกับ database demo ได้บ้างนะครับอาจารย์ก็บอกว่าโอ้โหมันทำได้ทุกอย่างแล้วครับในนี้ติ๊กมันหมดเลยเช็ค all ทำได้ทุกอย่างกับ database ก้อนนี้ฉะนั้นกด go นะครับกด go ต่อไปถือว่าเป็นอันเสร็จถ้าขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับก็คือพูดง่ายว่า user demo ของอาจารย์สามารถจัดการทุกอย่างได้กับ database demo อ้าวเราทดลองดูครับคราวนี้ทดลองดูนะอาจารย์ล็อกเอาท์ออกไปครับล็อกเอาท์ออกไปพอล็อกเอาท์เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้ใส่ username password ใหม่อีกครั้งนึงนะครับอาจารย์เปลี่ยนจาก root นะครับเป็น demo แล้วก็ password abc 1 2 3ตัวเดิมนะครับเปลี่ยน user กดโอเคกด go ครับโทษทีกด go มันก็จะล็อกอินเข้าไปยังตัว database MySQL โดยใช้ user demo แล้วสังเกตไหมพอเราเข้ามาที่database นะครับโดยใช้ user demo เราจะเห็นแค่
database ของเราเองเนี่ยครับนี่คือจุดหนึ่งที่สำคัญเวลาเราทำอะไรกับ database เนี่ยเราควรจะมี user ที่ดูแล database ก้อนนั้นนะครับอย่างเช่นอาจารย์มี user demo ก็ดูแล database demo ทีนี้พอเราถามว่าดูแล database ก้อนนี้มันทำอะไรได้บ้างเราก็สามารถเปิด database ได้ครับกดคลิกที่ database ปุ๊บมันก็จะโชว์ว่า database นี้มีกี่ table อะไรยังไงบ้างนะครับใน lab ของเราเนี่ยนะครับเราบอกว่าเมื่อคุณมีสิทธิ์ในการทำอะไรกับ database แล้วจากนั้นให้แก้ไข table employee นะครับให้แก้ไข table employee โดยใส่ field ที่ชื่อว่า password เข้าไปที่มีขนาด255ทำไมต้องใส่เพราะว่าอาจารย์จะใช้ database ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยในการทดสอบการล็อกอินการเขียนโค้ด PHP ในการล็อกอินด้วยฉะนั้นพอดีว่าการล็อกอินต้องมี username password ถูกปะอันนี้มันไม่มี username password นะครับมันมีอาจารย์ก็เลยเอาลองสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาที่ table employee คลิกมาที่ employee นะครับคลิกที่ table employee นี่คือ table employee เราจะสามารถแก้ไขตัวโครงสร้างของมันได้โดยกดมาที่ structure ข้างบนนะครับ structure พอกด structure ข้างบนปุ๊บเนี่ยมันจะแสดงโครงสร้างนะครับว่าตัว employee เนี่ยมีโครงสร้างมี field อะไรบ้างมี employee number last name first name extension มี emailอาจารย์จะทดสอบเวลาเขียนโปรแกรม PHP ใน lab ของสไลด์นี้นะครับเราจะล็อกอินโดยใช้ username กับ password โทษทีใช้อีเมลกับ password แต่ตอนนี้ไม่มี password ไงนะครับอาจารย์ก็เลยต้องสร้างทีนี้สร้างนะครับเราจะสร้าง1คอลัมน์นะครับ1เขาเรียกอะไรสร้างฟิลใหม่1ฟิลนะครับที่อยู่ใกล้ๆตัวอีเมลแล้วกันอยู่หลังจากอีเมลนะครับอาจารย์กดอย่างนี้นะเลข1แล้วก็ after email จากนั้นก็กด go ครับมันก็จะถามว่าไอ้ตัวฟิลใหม่ที่คุณจะสร้างเนี่ยชื่อว่าอะไรอาจารย์ก็ใส่เข้าไปครับฟิลชื่อว่า password อาจารย์เอาไว้เก็บ password นะครับมีชนิดข้อมูลเป็นวาชาขนาด255นะครับ255แค่นี้เองครับเสร็จแล้วก็กดเซฟครับกดเซฟเราจะได้ฟิลใหม่ขึ้นมา1ฟิลนะครับมีฟิลใหม่ขึ้นมา1ฟิลชื่อว่า password นะครับแล้วไอ้ฟิลเนี้ยจะอยู่ตรงไหนฟิลนี้จะอยู่ต่อท้ายนะครับทีแล้วเรากด browse ไปนะครับกด browse ข้างหน้าพอมันสร้างฟิลเสร็จเห็นไหมครับเราจะมีอีเมลนะครับแล้วก็จะมีฟิลเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งฟิลชื่อว่าฟิล password นะครับเดี๋ยวเราจะเอา password มาใส่ตรงนี้แหละนะครับจะเอา password มาใส่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เราแค่เตรียมฐานข้อมูลนะครับซึ่งฐานข้อมูลตัวนี้เนาะมีฐานข้อมูลของลูกค้าพนักงานแล้วก็สำนักงานอะไรประมาณนี้นะครับเป็นตัวอย่างข้อมูลแหละมีเยอะแยะเลยถ้าเราจะทดสอบการเขียนโปรแกรมดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลใช้ database ตัว sample ตัวนี้นะครับจะมีข้อมูลเยอะแยะให้เราทดลองใช้นะครับทีนี้ก็ถือเป็นการเสร็จการเขาเรียกว่าการเตรียมข้อมูลตัวอย่างของ database เพื่อที่จะใช้ใน lab ของสไลด์นี้นะครับ